ดีเช้าวันเสาร์ที่12มีนาคมครับพอแดด300เชียงใหม่ครับตอนนี้5:20แล้วเลยปลอดภัยครับครับ new normal ครับปูนฝันปลอดภัยปูนสวัสดีค่ะคอนโทรลแรกฟังหายฟังหายคอฟฟี่53กว่าพักให้น้อยอันนี้ใส่925แรกครับอันนี้11-12%แล้วเฮ้ยลิกเหนือกันนะครับลิกเหนือกันนิดนึงขาไปเรื่อยๆจะได้ไม่ง่วงครับดอยสามงกดอยแรกน่าจะมากกว่า3หมกCP ต่อไปเป็น CP 1ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นลำปาง3 โลก็ได้นะครับ54 โลครับแต่อันเนี้ยไต่มากกว่าตะเคียนเล็กที่ไต่895นะครับอันนี้จะไต่1,200เทพเสด็จครับปั่นมาแล้ว58 โลอากาศค่อนข้างดีเย็นข้างบนนะเดี๋ยวหลังจาก CP 1ครับจะร้อนจำได้ว่า2ปีก่อนร้อนมากขึ้นเขาก็รอบขาใครครอบขามันบัดดี้ยังอยู่ข้างหลังครับเดี๋ยวไปรอกันน่าเจ็บแล้วครับถ่ายด้านบนด้านบนสองร้อยลำปางก็ผ่านขึ้นเรียบร้อยครับเพียงแต่เพียงหน้าลงแรงไปหน่อยเ
5นาทีเบาๆไม่ได้ใช้นานตันเย้ครับดีได้สูตรพี่เขาเดินทางอีก 74 โลเซเว่นด้านฟังนิ้วครับร้อนต่อไปสาจัดจัดแล้วครับ40องศาต่อไป212ร้านชำปีชาแต่ว่าเป็นสเตจที่หนักที่สุดเพราะว่าจากนี่ไป179ไปร้านคอนโทรลต่อไปเนี่ย33โลไต่1,300ครับหนักกว่าจากคอฟฟี่ปางไฮมา CP1 แล้วก็เงื่อนไขที่ผู้จัดเคยบอกไว้ก็คือว่าควรไปถึงประตูดินมันอยู่ที่ประมาณกิโล200นะควรไปถึงก่อน6โมงถึงจะดีเราจะพยายามครับตอนนี้ก็ปลาเข้าไปกี่โมงแล้วเนี่ย4โมงแล้วสู้23โลครับเดี๋ยวลงไปที่คล้าวก่อน20โลก็อาจจะเติมสเตียงอีกนิดนึงแล้วก็ไปเรื่อยๆให้ได้สัก22 23 100โลตรงนั้นก็น่าจะยังพอมีเวลาที่เหลือเป็นทางค่อนข้างลาบมีเนินอีก2ลูกแต่ว่าไต่ก็100โลนะไต่ประมาณ1,000แต่ว่าจำได้ว่ามันจะง่วงทางมันจะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะง่วง100โลเนี่ยมันจะง่วง
ต้องพยายามกระตุ้นกระตุ้นหน่อยทุ่ม52แล้วครับก็วิวง่วงก็เลยต้องพักครับอันตรายเหลืออีก43กิโลกับอีก2ชั่วโมงโดยประมาณไม่รู้จะทันไหมแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเต็มแล้วปกติดีก็น่าจะปั่นได้เอียนหายังโอเคครับจบแล้วครับตีสองกว่าสองกว่าครับจบช้าแต่ก็ยังจบครับโอเวอร์ไทม์ลิมิตไปได้จนสักชั่วโมงเลยไม่ไหวครับวันนี้เราสุดๆแล้วกันแล้วครับเราต้องแวะพักก่อนเพราะว่าเราไม่อยากจะฝืนในระหว่างการเดินทางเพราะว่าใช่ใช่พอดูแล้วเราไม่ทันแล้วเราก็เลยไม่เอาละเอาพักปลอดภัยดีกว่าพอดีมีน้องป๋อมครับน้องจากลำปางมาช่วยลากอีกครับหนึ่งแล้วก็ดูแล้วเดี๋ยวจะพากันตายหมู่ให้เขารีบไปก่อนต้องขอบคุณน้องป๋อมเขาด้วยครับก็สนามนี้โอดเอาเรื่องครับแล้วก็ด้วยอุณหภูมิด้วยนะที่มันวันนี้ถือว่าร้อนโอ้แต่อุณหภูมิสูงนะแต่ว่าฝนก็ตกต้องช่วยได้เป็นบางเป็นนั่นนะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ร่างกายเราเป็นหลักว่ายังไม่แข็งแกร่งพอที่จะไปชิดในกรอบเวลาที่กำหนดได้แล้วก็ในเวลาระยะทางที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับประมาณ35โลโดยประมาณแต่ว่ามันก็เป็นเงื่อนไขนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ยอมรับเราก็ไม่ต้องสมัครถ้ายอมสมัครเราก็ต้องเป็นเงื่อนไขตามนั้นครับอันนี้ไม่ได้โทษผู้จัดเนาะผู้จัดที่ป้อมเขาก็ดูแลดีเขาก็คอยโทรเช็คโทรถามตรวจ GPS ว่าเราอยู่กันติดตามอยู่ครับติดตามนักปั่นอยู่ว่าตอนนี้เป็นไงบ้างไหวไหมอะไรเนี่ยทันไม่ทันเลยเขาก็ถามอยู่ตลอดนะครับอันนี้ก็ดีมากเลยถึงว่าเป็นการจัดแบบเหมือนดิบๆพอแบบแท้ๆแต่ว่าการดูแลของเจ้าหน้าที่ของพี่ป้อมเนี่ยถือว่าดีมากครับนะก็ครั้งหน้าอยากให้มาปั่นกันใหม่อยากให้เพื่อนๆมาสมัครปั่นใครที่ไม่เคยอยากลองสายเขาครับแนะนำครับ300เชียงใหม่ถ้าผ่านอันนี้ได้แล้วค่อยไปสุดยอดบอส300น่านนะอันนี้มันเป็นตัวทดสอบก่อนว่าคุณจะไป300น่านได้หรือเปล่าโอเคครับก็ลากันไปก่อนครับบิววินดี้สเนลครับแล้วครับบ๊ายบายวินดี้สเนลครับโตโต้ไม่มาครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ